สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องนะครับแล้วก็ประกอบที่วางโทรศัพท์มือถือแบบเสียบช่อง CD นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Big Magnetic Holder นะครับก็เป็นแบบแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กแบบหัวใหญ่นะครับจะใหญ่กว่าตัวแมกเนติกธรรมดาประมาณ 30% นะครับก็จะให้แรงยึดมากกว่าเราสามารถจับตัวแท็บเล็ตมินิได้ด้วยนะครับพวก iPad mini หรือว่าแท็บ7นิ้วหรือแท็บ8นิ้วในกล่องก็จะมีหัวBig Magnet นะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเพลทเหล็กนะครับอยู่4ชิ้นนะครับจะมีเป็นแบบอันนี้เป็นเพลทเหล็กบางๆธรรมดานะครับอันนี้เป็นเพลทเหล็กมียิ้มๆแล้วข้างหลังก็จะมีเทป 3M นี่เป็นแบบใหญ่2ชิ้นนะครับมีข้างหลังมีเทป 3M เหมือนกันเนี่ยครับจะติดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคลีปที่เอาไว้เสียบช่อง CD นะครับตัวนี้เป็น universal adapter นะครับที่ใส่เข้าตรงนี้แล้วก็ประกอบเข้ากับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นน็อตหลักนะครับที่เอาไว้ทำหน้าที่ขันเข้าไปแล้วก็ดันคลีปคู่กลางนี่ให้เผยขึ้นจะได้ค้ำกระช่อง CD ไว้ได้นะครับที่ประกอบก็เข้าไปแล้วก็เอาตัวหัว big magnet ใส่กับ universal adapter นะครับดันครับจากนั้นก็เข้าหัวบอลทำแล้วก็แล้วก็ขันให้แน่นนะครับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีเคสเนี่ยครับเราก็สามารถวางแผ่นเหล็กเนี่ยไว้ด้านหลังเคสได้เลยนะครับนี่ก็เอามาดูดแรงดูดก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้ผมก็ใช้ในรถอยู่ทุกวันครับใช้มาปีกว่าแล้วครับกับไอโฟนเครื่องนี้ครับก็ปกติดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแน่นหนาดีไม่เคยตกสักครั้งเลยครับครับสำหรับมือถือที่มีฝาหลังนะครับอย่างตระกูล Samsung นะครับเราสามารถใส่แผ่นเหล็กไว้ที่หลังฝาหลังได้นะครับถ้าไม่อยากใส่เคสนะครับใส่เป็นเหล็กปิดฝาหลังครับก็แน่นหนาดีครับทีนี้ก็ลองกับถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตนะครับ iPad mini เนี่ยก็เอาเทป 3M เนี่ยแปะไว้ด้านหลังได้นะครับก็ก่อนแปะก็ทำความสะอาดพื้นผิวให้ไม่มีคราบมันและคราบฝุ่นแล้วก็แปะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงครับให้กาวมันแน่นก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาแม่เหล็กดูดไม่งั้นเวลาเราดูดเข้าไปแล้วถอดออกแม่เหล็กมันจะดูดแผ่นเหล็กติดออกมานะครับ iPad mini ก็แน่นหนาดีposition ขยับไม่ตกนี่ลอง iPad Air ดูบ้างครับครับก็จริงแล้วก็ขนาดแท็บเล็ตที่แนะนำก็สัก7นิ้ว8นิ้วครับกำลังดีแบบไม่ใส่เคสนะครับถ้าใช้พวก iPad หรือว่ากลัวตกก็ไปเลือกเป็นแบบในตัวคอมโบเซต6แล้วที่มีแบบขาจับไปนะครับใช้กับ iPhone ก็ตัวนี้นะครับสามารถบิดซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับบิดไปหาคนขับได้นะครับคนนั่งข้างได้
ไงขึ้นลงได้ครับนะครับผมก็สะดวกดี